ถึงเด็กนักเรียนผมต่อเนื่องมาที่ข่าวนี้คุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นกันได้ช่างตัดผมโพสต์ภาพนี้ครับนี่พร้อมกับข้อความขออนุญาตนะครับอย่าให้เห็นอย่างนี้อีกเลยคิดถึงการทํางานของช่างผมด้วยครูจะหนีบยังไงอะ่ะก็หนีบถูกระเบียบได้เด็กเนี่ยมันจะเกิดปัญหาอย่างนี้ไม่ใช่คิดจะหนีบก็หนีบตามอําเภอใจช่างตัดผมแก้ยังแก้ให้ไม่ได้เลยก็คือแปลความว่าเด็กเนี่ยตัดผมผิดระเบียบ พอไปถึงโรงเรียนครูก้อนผม,มช่างตัดผมเ็าบอกหนีบก้อนผมออกมาแล้วแก้ไม่ได้เนี่ยฮะคุณผู้ชมโอ้แล้วนักข่าวของเราเนี่ยได้ไปคุยกับช่างเล็กช่างเล็กก็คือคนโพสต์ภาพนี้อยู่ที่จังหวัดชัยภูมิบอกว่าคือช่างตัดผมเนี่ยทำงานลําบากแล้วนี่ไม่ใช่เคสแรก<ะ>มีเด็กที่ถูกก้อนผมลักษณะแบบนี้มาที่ร้านเนี่ยเป็นประจําเลยบางทีต้องโกนหัวเด็กเลยเพราะว่าไม่รู้จะแก้ให้เด็กอย่างไรเนี่ยฮะ วิธีการลงโทษของคุณครูด้วยการก้อนผมขอย้อนกลับไปที่ข่าวเมื่อกี้อีกทีค่ะการส่งเสริมให้เด็กเขารู้สึกถึงสิทธิเสรีภาพของเขาแม้กระทั่งอาหารกลางวันเขายังได้โหวตได้เลือกเลยตัดภาพมาที่ข่าวนี้ก้อนผมก้อนจนเห็นว่าหลังจากที่โพสต์ภาพนี้ออกไปรองผู้อํานวยการโรงเรียนของเด็กคนนี้โทรมาขอโทษเลยครับแล้วก็เคลียร์กันแล้วเห็นไหมฮะไม่ใช่แค่เด็กเองที่มีปัญหาช่างตัดผมเขาก็มีปัญหานะไม่รู้จะช่วยเด็กยังไงค่ะ